มีใครบ้างเนาะส่งอะไรมาให้วันนี้นายลุงนายลุงโอ้โอ้โหไฟดับกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเข้าไปไฟดับอิหร่านน้ำท่วมตุรกีโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเอาเข้าไปมันเรื่องของเขาทั้งนั้นนะครับที่ว่าทีนี้เรื่องเราที่อยากให้โทษเรื่องเขาที่สมควรอยากจะให้รู้เนี่ยมีอะไรน้องแล้วใจเย็นพี่เรื่องของการบ้านการเมืองฝั่งตะวันตกฟังแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอย่าไปฟังเรื่องอื่นเลยเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ก็จะลุยกันจีนบ้างอินเดียบ้างเอาเข้าไปมันจะไปรอดไหมนี่อิหร่านก็เต็มที่นะเรียกว่าตั้งหลักกันเต็มที่เต็มร้อยเอาที่มันค่อนข้างจะน่าเห็นใจก็แล้วกันเนาะเรื่องของหิมะครับโอ้โหสเปนเกาหลีหนักหนักมากมีทั้งน้ำท่วมอีกโอ้โหสเปนนี่เจอทั้งน้ำท่วมโดยเจอทั้งหิมะเลยโอ้โหเอาเข้าไปเอาละแค่นี้ก็พอละไม่ต้องไปตามเขาหรอกครับเรื่องของเขาเรื่องเราเนี่ยเอาตัวเราให้รอดกันแล้วกันแน่มานะหรือใครว่าไงเอาตัวเราให้รอดระยะนี้เรื่องของการประกอบอาชีพเอ่ยลุงเนี่ยห่วงมากห่วงเรื่องการประกอบอาชีพเป็นไงเรื่องการเพราะว่ามันจะไปต่อกันไม่ได้นะครับมันไม่มีการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคนที่มีภาระจะต้องเลี้ยงดูปูเสือลูกหลานใช่ไหมล่ะหรือมีภาระเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือถ้าหากว่าบ้านไม่เช่าข้าวมีกินโอเคมันไปได้แล้วก็ไม่มีหนี้สินโอ้โหบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อหนี้สินก็มีลูกก็มีโอ้โหเลยครับนั่นนั่นคนที่มีรายได้เดือนละ20,000เอาไม่อยู่นั่นนั่นสองหมื่นสองหมื่นห้าเอาไม่อยู่นะครับนี่นะครับก็คือชีวิตของคนในกรุงในเมืองนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่อยู่ต่างชนบทนะครับสองหมื่นสองหมื่นห้าเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับและตอนนี้ถ้าหากว่าไม่มีทีนี้รายได้ไม่มีทีนี้โอ้โหเลยงานการจะยังไงต่อลุงก็มองเห็นแต่รัฐก็ช่วยได้ขนาดไหนเพียงใดทีนี้ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมผมว่ามันเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันผมว่านะมันเริ่มมันผิดมาตั้งแต่มันผิดมาตั้งแต่ที่แรกๆตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยมีการจัดการลุงก็เสนอแนวความคิดมาตั้งแต่มันเดือนมกราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับว่าต้องแบ่งคนไปสาเป็น5กลุ่มให้ได้นะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายนะครับหน่วยกล้าตายเนี่ยคือกลุ่มที่ปราบนี่ดีกว่ามันจะมีมนุษย์พันธุ์นี้เกิดขึ้นในสังคมนะครับหน่วยปราบมันจะมีโอเคไหมคือกลุ่มที่จะรักษาผู้คนนี่แหละครับกลุ่มนี้ต้องเปิดปากเปิดจมูกไม่ต้องไปปิดก็คือกลุ่มปราบต้องรู้ตัวสิครับใครจะมาปราบหรือไม่ปราบต้องรู้สิครับอย่างจะปราบจระเข้เงี้ยนะคนที่เขามีศิลปะคนก็มีความรู้มีความสามารถมันเป็นทักษะของเขาโดยเฉพาะ
เห็นไหมครับใช่นะมันจะมีมนุษย์พันธุ์นี้จะมีนะครับอย่างเช่นนักดำน้ำเหมือนกันนะมันจะมีกลุ่มพวกนี้นักดำน้ำนะครับมันเป็นเฉพาะทางมันมีทุกที่แหละครับกลุ่มปราบทีนี้ถ้าเป็นผมนะวันนั้นผมจะประกาศเลยนะครับประกาศเอากลุ่มปราบออกมาต้องรักษาโอเคไหมจะให้สัญลักษณ์สีอะไรก็ว่ากันไปนะกลุ่มปราบนี้ปิดปากปิดจมูกอยู่มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมครับทั่วๆไปก็คือกลุ่มนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นั่นแหละกลุ่มปราบเห็นไหมครับมีไหมล่ะถ้ากลัวต้องถอยหลังออกไปให้กลุ่มที่เขาไม่กลัวเดินหน้าเข้ามารักษากันใช่ไหมครับเอาล่ะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มติดเชื้อเนี่ยจัดให้ไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งเฉพาะเลยไม่รู้รถบรรทุกก็ต้องนะสร้างโรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆสังเกตไหมครับจีนเวลาเขาเกิดพวกก็สร้างโรงพยาบาลรองรับเลยครับโรงพยาบาลสร้าง15 วันโอ้โห15 วันไม่ถึง20 วันโรงพยาบาลทั้งโรงพันเตียงเนี้ยดูสิครับสร้างได้ไง15 วันแปลว่ามันต้องแน่มากมันบอกให้รู้ถึงมันบอกให้รู้ถึงว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขานะมันเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างดีเลิศนะเห็นไหมประสิทธิภาพคุณภาพเขาออกมาชัดเจนเห็นไหมเขาบริหารจัดการได้ทันทีทันใดพื้นที่วางปุ๊บก็จัดการเลยมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้เห็นไหมครับนะกลุ่มที่สองคือติดเชื้อก็ไปต้องไปบล็อกเอาไว้แหละครับนะกลุ่มที่สามทีเนี้ยครับคือกลุ่มที่เรียกว่าไม่กลัวไม่กลัวจะไปไหนมาไหนก็นะไม่ต้องปิดปากปิดจมูกแล้วไม่กลัวให้มันเห็นชัดๆมันจะได้ช่วยกันได้ทีนี้กลุ่มที่สี่คือกลุ่มกลัวเนี่ยกลุ่มไม่กลัวก็ไปช่วยกลุ่มกลัวนะครับมันมองออกไหมครับมนุษย์มันมีเซนส์จะช่วยกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการง่ายๆคือทางราชการง่ายๆคือทางรัฐบาลนั่นแหละครับไม่จำแนกตัวนี้ออกมาก่อนตีหัวทุกหมดทั้งหมดเลยว่าทุกคนต้องป้องกันอะไรต่างๆนะมันก็เรียกว่าสำนวนนะฮะดำน้ำพริกละลายแม่น้ำหมดทั้งทุ่งทั้งแม่น้ำไม่ไหวหรอมันก็ไม่ไหวนะครับหรืออะไรขี่ช้างจัดตะกั่วได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นเองสูญเสียไปเยอะไหมทีเนี้ยกลุ่มที่ห้าคือกลุ่มเฉยๆกลุ่มเฉยๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่โอ้โหล้าๆเลยล่ะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้ประกอบสมาชีพได้ตลอดไปล็อกประเทศโอ้โหล็อกจังหวัดล็อกอะไรต่างๆสารพัดมันก็ไปกันใหญ่เลยครับเห็นไหมถ้ามันตั้งต้นไม่ถูกมันก็เละไปหมดตั้งต้นถูกโอ้โหง่ายจะได้สรุปแล้วนะครับมันพอเราเกิดมาปุ๊บก็กลัวกันทั้งประเทศทีเนี้ยโอ้ยตายสิครับทุกวันนี้เด็กไปโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ใส่จังในเรื่องของที่บอกว่าที่มีเชื้อแล้วไม่มีอากาศเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะครับเรื่องนี้อันตรายจะตายไปนะคนติดเชื้อก็ต้องมีอาการคนที่มีอาการนั่นนะฮะเอาไปบล็อกพื้นที่เอาไว้นั่นเองใช่ไหมไม่มีอาการก็ปล่อยเข้าไปสิครับไปล็อกเข้าไปทำไมล่ะโรงเรียนไม่มีอาการก็ปล่อยสิครับมีอาการก็ เอาไปอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับจริงๆนะทุกวันนี้ไอ้เรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยง่ายจะตายไปง่ายเยอะมากด้วยแต่ก่อนเนี่ยเหน็บจะกระแลกว่าที่จะรู้โอ้ใช้เวลาตั้งแต่กี่วินาทีเนี่ยกี่นาทีบางทีเนี่ยเป็นนาทีเนี่ยปลอดจับตอนนี้ดิจิตอลหมดเลยโอ้ยแค่3 วินาที1 2 3รู้แล้ว2 วินาทีต่อคนรู้แล้วนะครับของง่ายๆถ้าเอาอุณหภูมิเป็นหลักนะครับการมีไข้ด้วยอุณหภูมิเป็นหลัก
ก็จัดล็อกได้สบายสบายเลยโอ้จริงนะไม่ทำกันหรือว่าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้มันก็เลยทำให้เดือดร้อนไม่ใช่ทั้งหมดทั่วทุกแผ่นดินทั่วทุกตารางเมตรตารางฟุตนี่ไหวเด้อแล้วมันจะไปต่อยังไงทีเนี้ยโอเคนะตรงนี้ก็ดูแล้วครับไม่มีใครแล้วเนี่ยเอากลับมาหาทางฝั่งเฟซซินูซิว่ามีท่านใดหลงเหลือบ้างเนี่ยครับมีหลงเหลืออยู่ค้างจออยู่หรือเปล่าข้อสงสัยใดๆประมาณนั้นครับถ้ามีก็มาคลี่คลายกันก็ได้นอนหลับทั้งท่านและผมเนี่ยถ้าผมมันติดค้างก็มันก็สบายไม่สบายใจมันเหมือนกับทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์นะแต่ละวันประมาณนะครับโอ้อย่างเงี้ยไหนมาเชียงรายขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยผมไม่บอกตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วล่ะครับก็จะตื่นตกใจกันยิ่งผมไม่ทางฝั่งผมไม่ค่อยจะยอมรับอยู่แล้ว ไม่บอกตัวเลขอะไรนะครับไม่คัดกรองผู้คนเนี่ยคือหลักการคัดกรองนะที่ว่าเนี่ย นะคุณแม่ตนาที่ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ย เพิ่งมาฟังวันแรกโอเคยินดีครับคุณนำคุณนำโชคโอเคครับยินดีครับยินดีฟังเสียงยังก็ปล่อยจรวดบนท้องฟ้าเสียงลุงเหรอเสียงเงี้ยแหละเอาเมื่อคืนที่ผ่านมาฟ้ามืดเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องระงมแผ่นดินไหวค่ะที่มีแผ่นดินไหวใช่แค่เลยต้องแผ่นดินไหวรู้สึกน้ำแข็งในแม่น้ำที่อะไรที่เกาหลีเหรอแม่น้ำทั้งผืนหัวเป็นน้ำแข็งหมดเลยโอ้ตายจะอยู่ยังไงวะเนี่ยดูไม่จืดเลยเกาหลีใต้ขนาดนี้เกาหลีเหนือจะขนาดไหนกันเนี่ยผมว่านะลุงก็พยายามให้อยู่แล้วล่ะแผ่นดินไหวที่รัสเซียเนี่ยที่รัสเซียก็ออกก้อนใหญ่ละมันไปกันหมดแล้วไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องอย่างที่หลวงพูดถึงเนี่ยอัตหิอัตโนโถตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้นะครับก็ตามแนวทางที่ให้ไว้นั่นนะสูดอากาศรับอากาศเข้าไปทำสมาธิค่อยๆฟังแล้วให้เข้าใจกันเลยกันนะครับเมื่อกี้ก็ให้ไปเยอะทั้งแสงทั้งเสียงนะครับผ่านเมื่อกี้นี้ได้ขนาดไหนเพียงใดก็ไปดูทบทวนกันเอาเองครับตอนมันเป็นคลิปแล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะง่ายดีนะครับรู้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับโอเคนะพอวันนี้ยอมรับว่ายังไม่ได้ซอยเลยเนี่ยมีหน้าเสียงถึงอ่อยๆวันนี้ เสียงไม่เต็มแล้วนะนะฮะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือจะให้มากกว่าปกติก็ยินดีครับที่เนี่ยคือให้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีถ้าเหลือขอเหลือพอได้ก็ยิ่งดียิ่งดีและยิ่งดีมีข้อแม้หน่อยเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้ซื่อสัตย์ขอเท่านั้นจริงๆรับรองไม่ตกอับแน่นอนสำหรับคนที่อยู่หน้าจอไปหาปลาก็ได้ปลาบอกเข้าป่าไปหาอาหารเดี๋ยวก็ได้กลับมาเอาจริงเดี๋ยวมันได้มันเองหรอกนะอะไรแบบนองนี้แหละครับพร้อมๆนี้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเนาะแล้วก็ติดตามด้วยสุขเถิดสุขเถิดชาวประชา
ลุงงอกลุงงอกเกินบ้าวงเล็บ abnormal และ unconscious ขออนุญาตขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อสิบอกให้ไปแล้วเด้อสิบอกให้สาธุอาเมนอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมThank you.